เรื่องภิกษุณีใช้จีวรสีเขียวล้วนเป็นต้นสมัยนั้นพวกภิกษุณีฉัพพัคคีห่มจีวรสีเขียวล้วนห่มจีวรสีเหลืองล้วนห่มจีวรสีแดงล้วนห่มจีวรสีบานเย็นล้วนห่มจีวรสีดำล้วนห่มจีวรสีแสดห่มจีวรสีชมพูห่มจีวรไม่ตัดชายห่มจีวรมีชายยาวห่มจีวรมีชายเป็นลายดอกไม้ห่มจีวรมีชายเป็นแผ่นสวมเสื้อสวมหมวกคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนทนาว่าฉะไหนพวกภิกษุณีฉัพพัคคีจึงห่มจีวรสีเขียวล้วนห่มจีวรสีเหลืองล้วนห่มจีวรสีแดงล้วนห่มจีวรสีบานเย็นล้วนห่มจีวรสีดำล้วนห่มจีวรสีแสดห่มจีวรสีชมพูห่มจีวรไม่ตัดชายห่มจีวรมีชายยาวห่มจีวรมีชายเป็นลายดอกไม้ห่มจีวรมีชายเป็นแผ่นสวมเสื้อสวมหมวกเหมือนหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงห่มจีวรสีเขียวล้วนไม่พึงห่มจีวรสีเหลืองล้วนไม่พึงห่มจีวรสีแดงล้วนไม่พึงห่มจีวรสีบานเย็นล้วนไม่พึงห่มจีวรสีดำล้วนไม่พึงห่มจีวรสีแสดล้วนไม่พึงห่มจีวรสีชมพูล้วนไม่พึงห่มจีวรไม่ตัดชายไม่พึงห่มจีวรมีชายยาวไม่พึงห่มจีวรมีชายเป็นลายดอกไม้ไม่พึงห่มจีวรมีชายเป็นแผ่นไม่พึงสวมเสื้อไม่พึงสวมหมวกรูปใดสวมต้องอาบัติทุกกฎ